4เคล็ดลับสร้างคอนเทนต์ยังไงให้โดนใจลูกค้าอันดับแรกนะคะเราจะต้องทำความเข้าใจแต่ละแพลตฟอร์มที่เราอยู่ก่อนนะคะไม่ว่า Facebook IG TikTok YouTube นะคะแต่ละแพลตฟอร์มในการทำคอนเทนต์เนี่ยก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปนะคะบางแบรนด์จะใช้คอนเทนต์เดียวกันแต่บางแบรนด์นะคะเข้าใจในส่วนตรงนี้มากๆก็ทำให้สามารถผลิตคอนเทนต์ที่ตรงใจกับผู้บริโภคตามแต่ละแพลตฟอร์มได้เลยค่ะ2นะคะเราจะต้องรู้ว่าลูกค้าเราอยู่ช่องทางไหนมากที่สุดแล้วแต่ละช่องทางเนี่ยเป็นกลุ่มอายุประมาณเท่าไหร่มีไลฟ์สไตล์มีพฤติกรรมเป็นแบบไหนนะคะเราจะได้สื่อสารนะคะหรือว่าใช้ภาษาในการสื่อสารให้ตรงใจกับลูกค้าในแต่ละแพลตฟอร์มนั้นๆได้เลยค่ะ3นะคะคือการสร้างคอนเทนต์แบบสตอรี่เทลลิ่งที่มาแรงมากๆในปีนี้เลยนะคะก็คือไม่ใช่เราออกมาขายอย่างเดียวแล้วนะแต่เป็นการเล่าเรื่องสินค้านะคะเช่นถ่ายสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันครีเอทเรื่องราวสร้างสรรค์เรื่องราวในแต่ละวันของเรานะคะแบบนี้จะทำให้เรื่องราวของเราน่าสนใจมากขึ้นและลูกค้าจะจำเราได้ง่ายมากขึ้นค่ะและสุดท้ายขาดไม่ได้เลยนะคะเรื่องของรีวิวค่ะลูกค้าชอบดูรีวิวจากคนอื่นนะคะยูเซอร์ที่ใช้ของเราลูกค้าที่เคยซื้อของเรามาแล้วตรงนี้สามารถหยิบมาทำคอนเทนต์ก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้นั่นเอง